ี่เหลือโต๊ะไม่ต้องกินไม่หิวแปลงผมก็กินไม่หิวนะคุณมาไม่มีระยะไหนที่จะวางตัวจะใส่ตั้งตู้ป้ายแข็งดีอ่ะเพี้ยแต่ห้อยลงมาแข็งเดี๋ยวบอกต้องการแต่ติดไฟบอกว่าไม่ติดไฟเพี้ยลูกเวลาดิ้นโผล่ตาเห็นกันเมื่อกี้จะมาเมาไปแล้วนะเมาไปแล้วไปนะไม่กดไม่กดครับจากที่ไปลองเทสมาเมื่อตอนบ่ายนะครับกับพี่บอยก็ผลที่ออกมาเนี่ยน่าประทับใจในระดับที่คุ้มราคานะกับค่าตัวที่แพงกว่า Nexus ขึ้นมาประมาณ200บาทนะครับผมขอ comparing ระหว่างคู่นี้เลยละกันนี่คือ Nexus XT 48กับ Inventus XT 47.5 นะครับผมมาดูในเรื่องของสเปคชีทกันก่อนนะฮะสปีดของ Inventus จะอยู่ที่128 Nexus จะอยู่ที่126นะครับคอนโทรลเนี่ย Inventus จะอยู่88แล้วก็ Nexus จะอยู่90ส่วนสปินเนี่ย Inventus จะเยอะกว่าแบบ4หน่วยนะฮะ Inventus จะอยู่127 Nexus จะอยู่123อันนี้พูดถึงตัวเลขเราไปพูดถึงความรู้สึกจริงๆจากการติดไม้ลองตีกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยสปีดลูก Inventus เร็วกว่าจริงไหมจริงครับความเร็วลูกของ Inventus ที่ฟองน้ำ Max กับ Nexus XT 48ที่ฟองน้ำ Max เหมือนกัน Inventus เร็วกว่าอย่างรู้สึกได้ความหมุนมากกว่าครับผมวิถีลูกเนี่ยมันจะเลียดกว่าก็คือ trajectory เนี่ยมันจะเป็น linear มากกว่า Nexus EL 48แต่สปีดมากกว่า Nexus XT 48คุณนึกออกไหมเหมือนคุณเป็นคนที่ชอบยางตระกูล 47.5 หรือ48อยู่แล้วแล้วคุณเลือกไม่ได้ว่าจะเอา Nexus XT หรือจะเป็น Nexus CL เบอร์48คุณจบที่ Inventus ได้เลยเพราะเขารวมข้อดีของ Nexus EL 48และ Nexus XT 48มาไว้ด้วยกันให้แล้วนะครับผมฟองน้ำเนี่ยค่อนข้างทนนะอันนี้คือการที่ลอกมาแล้วนะครับอันนี้ติดลายเซ็นมานิดนึงนะครับเพราะว่าผมติดไม้ที่มีลายเซ็นนี่เจ้าของลายเซ็นเกิดวันนี้เกิดวันที่กำลังถ่ายคลิปนี้อยู่พอดี
โอเคอ่ะมาเล่าเรื่องยางกันต่อนะฮะที่แผ่นที่ผมเทสเนี่ยจะเป็นสีฟ้าในเรื่องของสีเนี่ยผมยังไม่ได้ลองสีดำกับแดงแต่เท่าที่เคยสังเกตมานะครับผมอย่างเช่นนีโอเฟกละกันมีดำแดงเขียวถูกไหมสีที่เป็นสีที่3หรือสีที่ไม่ใช่ดำแดงมันจะรู้สึกว่ามันเด้งกว่าสีที่เป็นดำแดงประมาณแบบไม่เยอะครับ 1% 2% เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็น้ำหนักยางผมชั่งให้ดูตอนคลิปอันบอกแล้วน่าจะประมาณ46กว่าใช่ไหมถือว่าไม่หนักเป็นยางที่ฟองน้ำแม็กแล้วน้ำหนักไม่เยอะไม้ที่ผมไปเทสคือ Givo Inforce Super Hybrid Aramid Carbon หรือก็ประมาณ Super ALC นั่นเองนะฮะ Super ALC คนน่าจะนึกภาพออกง่ายกว่าประมาณ Super ALC นะฮะแล้วก็เป็นลิมบ้าหน้าไม้ลิมบ้าไส้วางเป็น Innerนะฮะนี่คือไม้ที่ผมใช้เทสแล้วก็ใช้อยู่นะฮะก่อนที่จะมาเทสตัวนี้ผมแปะ Nexus EL 50มาก่อนซึ่งเป็นความแข็งเบอร์50ก็อย่างที่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็น Inventus 47.5 รู้สึกว่านิ่มลงแค่แบบนิดเดียวไม่เยอะมากนั่นแหละครับเป็นตัวเลือกที่เหมาะมากๆสำหรับใครที่ชอบยางความแข็งประมาณ TG05 นะครับผมหรือเป็นเบอร์48ยุโรปแล้วเลือกไม่ได้ว่าจะเอาตระกูล EL หรือจะเอาตระกูล XT นะฮะคุณบูมเกิดเป็น Inventusก็สำหรับนี้ลาไปก่อนครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ